ายดีพบกับข้าพเจ้าแล้วคิดหลายอินดี้นี่จะพาทุกคนเลยว่าฮันผู้ชมมาชมตัดอย่างตัดอย่างนี้ต่างอยู่ว่าหลักที่10เมื่อปักซองแข้งจำประสักมีความห่างจากตัดผ่าน2กิโลเมตรเนาะตัดผ่านต่างอยู่วันหลัก38นี่ตัดอย่างนี้ต่างอยู่วันหลัก40เนาะนี่ก็เพิ่งบรรยากาศภายนอกอะงามนะเพิ่งบรรยากาศภายนอกนะสวยงามหลายอันนี้คือว่าห้องฟ้าห้องตอนต่างๆมาขายต่างๆให้กันนะนี่ครับคนบรรยากาศนี่โอ้งามอะงามหลายนะพระเจ้าต่างๆประดับประดับงามหลายอันนี้คือสุดส่วนเท่าผู้หัวส่วนเท่าอย่างตาโอ้ยบริวารต่างๆบอกเข้าใจแล้วมันสุดส่วนเท่าอย่างอันนี้คือสุดส่วนเท่าเนาะจะหาทุกคนย่างเลาะเบิ่งสมบริเวณในกระงามนะงามหลายบริเวณงามมากจากเฮาไปเบิ่งการแสดงศิลปะวรรณคดีอยู่ที่ตาเนียงนะครับจากหาทุกท่านย่างเลาะเบิ่งนี่กำลังข้าพเจ้ากำลังย่างลูกตาเนียงในนี้ลูกตาเนียงตาเนียงนี่ก็ข้าพเจ้าบ่ขึ้นมาจากเทือตาเนียงนี่ก็สิย่างหาผสมย่างย่างเลาะเบิ่งนี่หาผสมย่างเลาะเบิ่งคนนี้ลงไปลุ่มๆเลยเนาะไปหมดแล้วไปตัวตาอยู่ลุ่มเลยย่างปลาอยู่ลุ่มตอนนั้นก็กองก็ยักดีเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ่มีกันสั้นเนาะต้องขออภัยทางผู้ชมทั้งหลายบ่มีกันสั้นนะเพราะว่ากูพ่อก็บ่มีทางสายโทรศัพท์หายเนาะสายไอโฟนหายต้องขออภัยหลายๆท่านผู้ชมทั้งหลายเหมือนกันมันยังสั้นนะทีมงานกำลังย่างไปทีมงานทางไปลุ่มๆพี่เนาะเบิ่งบรรยากาศวันทางลงนี่ก็ทุกท่านได้เบิ่งนำกันทางลงตัดเนียงนี่คือใดสั่นเติบนะทางลงนี่ก็สั่นเติบได้วัดตอนขึ้นนี่แห่งสิยากพี่น้องเอ้ยทางขึ้นแห่งสิยากหลายยักษ์ดีนี่เด้อนี่ก็ได้ขั้นวิดีโอบุญนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเฮาบ่มีกันสั้นเฮาใช้โทรศัพท์ไทยแต่โทรศัพท์ไอโฟนไทยนี้ก็คือตัดเนียงเนาะนะครับทุกท่านที่เห็นนี้ก็คือตัดเนียงบรรยากาศนี่เป็นตัดที่ว่าสวยงามหลายเลยสูงกับประมาณลง560เมตรตรงนี้เลยตัดเป็นตาที่ว่าแบบออมหอไปโดยธรรมชาติตาเนียงนี่ออมหอไปโดยธรรมชาติเลยถ้าได้ไปได้มากก็ยืมมาแวะตาเนียงตั้งอยู่วันหลัก40เมืองปักซองแข่งจับประสานนั่นเองห่างจากเมืองห่างจากตัวเมืองปักเสมมาบ่ไกลได้ไปได้มากก็จะลืมมาแวะเนาะเขาจะมาจุดชมวิวเขาได้ไปนะมาจะลืมขึ้นมาจุดชมวิวเนี่ยเลยเขาจะมีบนจุดชมวิวให้เห็นแล้วเย็บ
นี่เนาะอันนี้คือจุดชมวิวนี่คือจุดชมวิวสิบบอลนี่ว่าสวยงามที่สุดเบิ่งกับไปตัดสะอ่อนพักบอเคยมากอ่ะลองเข้ามาสัมผัสมึงเด้อบรรยากาศที่ตัดเนี่ยมาลองเบิ่งหลังจากซื้อมาจุดชมวิวเราข้าพเจ้าจะย่างลงไปลุ่มเพื่อไปส้มนะไปส้มอยู่ไกลๆแล้วก็จะไปล้างมือเนาะนำมาที่เย็นเลยว่าที่เป็นธรรมศาสตร์ได้ใจให้จะย่างไปเดี๋ยวสั่นเติมเลยนะพี่น้องเอ้ยสั่นดูเนาะโอ้โหนะมาไกลๆแห้งงามนะมาไกลๆนะแห้งงามหาจะย่างลงไปลุ่มทางนี้นะทุกทางนะครับผู้ชมได้เห็นเลยว่าตาเนี่ยนี่เป็นงามสุดใจทางผู้ชมได้เห็นน้ำกันเลยฟังเสียงตาที่มีแต่สะอ่อนเลยจะฟังเสียงตานะเสียงน้ำตกตาที่มีแต่สะอ่อนอย่าเดินน้ำตกตาเดินฟังเสียงเถอะมาลุ่มไกลแห้งงามเลยอย่าลืมแผ่ๆอย่าลืมแผ่ๆนะถ้าจะไปไหนมาอย่าลืมมาแวะน้ำตกตาลที่นี่น้ำตกตาลนี่ก็สวยงามดีเขาจะถ่ายบึ้งเลยบรรยากาศถ่ายบรรยากาศน้ำบึ้งเลยว่าโอ้คักสำหรับลองมาสัมผัสมึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปมาลองมาสัมผัสเด้อโอเคนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปติดตามมันจากกับพี่น้องเลยมากนะครับคลิปเงินจบเลยเนาะมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะขอขอบใจนะครับ